ครับเราก็จะมาลองทำโจทย์ข้อนี้ให้ได้ในบิ๊กโอ n กำลัง 2m นะครับซึ่งอันนี้จะได้ 100% เต็มพอดีนะครับวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีแบบ divide and conquer ครับก็เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูว่ามัน divide and conquer ยังไงนะครับสำหรับโจทย์ข้อที่ผมว่าอธิบายง่ายสุดเราต้องลองยกตัวอย่างเลยนะครับอันดับแรกผมจะขออนุญาตเขียน S4นะครับ S4 คือ A B C D นะครับแล้วก็จะลองเขียนลำดับย่อยทั้งหมดของ S4 ที่เรียงตามลำดับพจนานุกรมเรียบร้อยแล้วให้ดูนะครับก็เริ่มเลยนะครับเริ่มจากสตริงว่างๆนะครับ A A B A B C A B C D A B D ใช้เวลานิดนึงนะครับก็ค่อยๆไปด้วยกัน A C D A D นะครับแล้วก็ B นะครับ BC BCD BD นะครับ C CD แล้วก็ D หมดแล้วครับทั้งหมด16ตัวนับซิเข้าไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ตัวนะครับเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยผมจะขอแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มนี้ครับติ่งว่างกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เริ่มต้นด้วยอักขระ A นะครับกลุ่มที่3คืออันที่เริ่มต้นด้วยอักขระ B กลุ่มที่4คืออักขระ C แล้วก็อันนี้ดูไม่ค่อยชัดนะครับมันเป็นตัว D นะครับเมาส์ไม่ค่อยดีนะครับกลุ่มท้ายคือเริ่มต้นด้วยอักขระ D นะครับมีแบ่งกลุ่มอย่างนี้ตามตัวอักษรเริ่มแรกนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างนิดนึงนะครับว่าจำนวนตัวที่เริ่มต้นด้วยอักขระ A นะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ตัวเท่ากับ2กำลัง3นะครับทั้งหมดที่เริ่มต้นด้วย B เนี่ยจะมีอยู่2กำลัง2ตัวเริ่มต้นด้วย C มีอยู่2กำลัง1ตัวเริ่มต้นด้วย D มีอยู่2กำลัง0ตัวนะครับแล้วก็สตริงว่างอีก1ตัวนี่คืออักขระทั้งหมดที่เรามีนะครับทีนี้ผมลองถามคำถามง่ายๆครับผมถามว่า S5 เนี่ยที่เริ่มด้วย A นะครับsubsequent ย่อยของ S5 ที่เริ่มต้นด้วย A เนี่ยครับมีกี่ตัวครับครับจริงๆถ้าลองเขียนดูนะครับมันถ้าเราจะเขียน S5 นะครับเราจะเขียน subsequent ทั้งหมดที่เริ่มต้นด้วย A นะครับเราก็จะเขียน A ว่างๆ A B C A B C D อะไรเงี้ยลองเขียนดูเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าถ้าลองเขียนแล้วนะครับแพทเทิร์นที่เราเขียนมาข้างหลังเนี่ยนะครับทั้งหมดของ subsequent ย่อยของ S5 ที่เริ่มต้นด้วย A นะครับที่ตัวเป็น A นะครับ A หมดเลยเนี่ยข้างหลังที่เขียนเนี่ยนะครับมันจะแทบจะเหมือนกับอันนี้เลยครับเพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าอักขระ A ในอันนี้เนี่ยจะกลายเป็น B แทนแล้วก็ B กลายเป็น C C กลายเป็น D D กลายเป็น E แทนนะครับลองเขียนด้วยมือดูครับเราจะเห็นว่ามันคือของที่เหมือนกันเลยนะครับจริงๆแล้วถ้ามองย้อนกลับไปนิดนึงครับลองดูตรงนี้ครับอักขระย่อยซีเควนต์ย่อยของ S4 เนี่ยถ้าดูเฉพาะอันที่ขึ้นต้นด้วย A เนี่ยนะครับดูข้างหลังนี่ดีนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับดูข้างหลังของ A ก่อนเลยครับขอขีดเส้นบางๆตรงนี้นิดนึงนะครับข้างหลัง A ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราลองเขียน S3 ดูนะครับลองเขียนสลับท่อทั้งหมดของ S3 ดูนะครับก็จะมีว่างนะครับมี A B A B C A C นะครับ B B C แล้วก็ C นะครับลองเทียบก้อนนี้ดีๆนะครับก้อนสีเหลืองที่ผมวาดไว้ตรงนี้นะครับกับก้อนสีชมพูก้อนนี้นะครับก้อนนี้มันแทบจะเหมือนกันเลยถูกไหมครับเพียงแต่ว่าอักขระทุกตัวมันโดนเหมือนกับโดนเลื่อนไปหนึ่งนะครับ B อันนี้ก็คือ A อันนี้BC อันนี้ก็คือ AC อันนี้นะครับ BCD อันนี้ก็คือ ABC อันนี้นั่นเองนะครับเราสามารถไล่อย่างนี้ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกตัวนะครับจะดูแล้วเอ้ยมันคือล้อเลียนกันอยู่เลยนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับไอ้ตรงนี้เราเริ่มเห็นความซ้ำอะไรบางอย่างของข้อมูลที่เรามีแล้วนะครับ นี่ลองสมมตินะครับสมมติเรายังกลับมาที่ S4 นะครับอันนี้คือเจอที่ลองยกตัวอย่างกันอยู่นะครับ S4 ที่เป็น A B C D เนี่ยสมมติผมอยากจะรู้ว่าโจทย์เขาถามว่า B C D เนี่ย
เป็นลำดับที่เท่าไหร่ใน S4 ของเรานะครับจริงถ้าเราลองนับด้วยมือก็จะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ตัวนี้พอดีเลยนะครับ12นี่คือคำตอบของเรานะครับเราสามารถทำง่ายๆอย่างนี้ได้ครับคือ BCD เนี่ยครับเราอยากจะหา BCD เท่าไหร่นะครับเรารู้ว่าตัวเริ่มต้นของเราคือ B เนี่ยมันช่วยบอกเราว่าถ้าเราเอามันมาเรียงตามลำดับตัวอักษรแล้วเนี่ยครับไอ้ก้อนนี้มันต้องมาหลัง A อะไรก็ตามเสมอแน่ๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นลำดับของ BCD เนี่ยยังไงก็ต้องมากกว่านะครับมากกว่าจำนวน subsequence ของ S4 ที่ขึ้นต้นด้วย A ทั้งหมดแน่ๆนะครับคือตรงนี้เนี่ยมันดูง่ายๆกับคำว่าไอ้ BCD เนี่ยเนื่องจากเป็น B เนี่ยมันต้องอยู่หลังจาก A แล้ว A ทั้งหมดเนี่ยมีกี่แบบล่ะนะครับคำตอบคือตรงนี้2กำลัง3นะครับเพราะฉะนั้นรู้แน่ๆแล้วว่าอย่างน้อยต้องมาหลัง2ลำดับต้องมากกว่า2กำลัง3แน่ๆนะครับอีกอันนึงที่เรารู้เนี่ยยังไงมันก็ต้องมาหลังสตริงว่างชัวร์ๆนะครับหลัง1ตรงนี้ครับสตริงว่างอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าลำดับย่อยของคนเนี่ยครับอย่างน้อยเนี่ยต้องอยู่หลัง1บวก2กำลัง3แล้วชัวร์ๆแล้วเป็นที่เท่าไหร่ล่ะนะครับจริงๆแล้วเราก็สามารถดูอย่างนี้ได้ครับเราถามมันขึ้นต้นด้วย B เนี่ยเราก็ต้องถามว่าอ้าวแล้วอักขระขอโทษครับลำดับย่อยของ S4 เนี่ยนะครับที่ขึ้นต้นด้วย B เนี่ยนับเฉพาะอันที่ขึ้นต้นด้วย B นะครับดูแค่ตรงนี้เนี่ย BCD มาเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะครับคำตอบคือลำดับที่3นะครับถ้าเราดูในก้อนนี้ก็คืออันนี้คือลำดับที่1 2 3นั่นเอง BCD มาเป็นลำดับที่3ดังนั้นลำดับทั้งหมดของ BCD ในก้อนทั้งหมดเนี่ยก็คือ1นะครับ1จากตรงนี้นะครับแล้วก็บวก2กำลัง3อันนี้ก็คืออักขระทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย A แล้วก็ลำดับของเขาเองในของที่ขึ้นต้นด้วย B เนี่ยคือ3มาบวกกันนะครับลองบวกกันดูนะครับ1 2กำลัง3ที่เท่ากับ8นะครับบวกอีก3นะครับ12พอดีมันคือคำตอบของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันโจทย์มันก็จะเริ่มง่ายขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะครับก็คือถ้าเรามี subsequence มาเนี่ยสิ่งที่เราทำคือดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกเป็นตัวอะไรตัวแรกเป็นตัว B ปุ๊บเราก็ดูว่าก่อน B เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเช่นก่อน B เนี่ยก็จะมี A อยู่แล้วก็มีเซตว่างอยู่เราก็สามารถคำนวณได้ว่าแล้วอันที่ขึ้นต้นด้วย A เนี่ยมีกี่แบบอันที่ขึ้นต้นด้วยเซตว่างมีกี่แบบนะครับเราก็เอาเลขทั้งหมดนั้นมาบวกเข้าด้วยกันนะครับอันนี้คือของที่มาก่อนแน่แล้วสิ่งที่มาที่เราถามคือเราก็ถามว่าแล้ว BCD เนี่ยมาเป็นลำดับที่เท่าไหร่ของลำดับย่อยทั้งหมดของ S4 ที่ขึ้นต้นด้วย B นะครับปรากฏว่าปัญหาเนี่ยครับการถามว่า BCD เนี่ยถามว่า BCD เนี่ยเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะครับเมื่อมองเฉพาะลำดับย่อยนะครับ ที่ขึ้นต้นด้วย B ก็ถ้าเราลองเขียนดูนะครับขึ้นต้นด้วย B มีอะไรบ้างหรอก็มี B มี BC BCD แล้วก็ BD นะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับลองดูก้อนข้างหลังดีๆนะครับด้วยความรู้ที่เราทราบเมื่อกี้เนี่ยนะครับถอยไปนิดนึงนะครับถอยไปดูได้แล้วนิดนึงนะครับว่าไอ้ก้อนย่อยแต่ละก้อนเนี่ยมันมีความซ้ำซ้อนกันอยู่นะครับเช่นA เนี่ยของอยู่ข้างหลัง A ทั้งหมดก็คือของทั้งหมดที่เป็น S3 หรืออย่าง B นะครับของที่อยู่ข้างหลัง B เนี่ยของทั้งหมดในนี้เนี่ยครับถ้าดูดีๆมันคือคล้ายๆกับ S2 นะครับที่มีการเลื่อนตำแหน่งไปนิดนึงนะครับจริงๆเอกกลับไปดูนี่นะลองเขียน S2 ดูนะครับ S2 ทั้งหมดลำดับทั้งหมดของ S2 เนี่ยสิ่งที่มีก็คือมีตัวว่างๆนะครับมี A มี AB แล้วก็มี B นะครับเห็นไหมครับเห็นความสัมพันธ์ไหมครับว่ามันแทบจะจับคู่กันได้เลยครับแต่ว่ามันลำดับของตัวสองมันเปลี่ยนไปนิดหนึ่งก็คือ C กลายเป็น A CD กลายเป็น D เงี้ยก็กลายเป็น B แทนนะครับ เพราะฉะนั้นเราสามารถแปลงคำถามได้อีกนิดหนึ่งครับคือคำถามเนี่ยครับที่ถามว่าเมื่อมองเฉพาะลำดับย่อยที่ขึ้นต้นด้วย B แล้วเนี่ยครับ BCD มาเป็นที่เท่าไหร่เนี่ยจริงๆคือมันเหมือนกับที่เราไปถามว่าดูเฉพาะของข้างหลังนี่เลยครับว่า CD เนี่ย
เป็นลำดับที่เท่าไหร่นะครับเมื่อเราดูที่ S2 2นี่มาจากไหนครับ2นี่มาจากการที่บอกว่าเนื่องจากตัวแรกมันเป็น B เนี่ยตัวถัดไปที่เป็นได้มันต้องเริ่มต้นที่4แน่ๆถูกไหมครับถ้าเริ่มต้นที่4แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ถามว่าแล้วจริงแล้วมันมีอักขระอยู่กี่ตัวข้างหลังล่ะนะครับเนื่องจากตอนนี้ปัจจุบันเรากำลังอยู่ใน S4 อยู่ถูกไหมครับแล้วตัวแรกเป็น B แล้วเพราะฉะนั้นของที่ตามหลัง B เนี่ยมันต้องเป็น C กับ D นะครับมีแค่2ตัวเพราะฉะนั้นของที่ต้องหาเนี่ยก็คือหา S2 นั่นเองนี่คือปัญหาย่อยครับปัญหาย่อยที่เหมือนเดิมเลยคือมันคือคำถามเดียวกันครับคุณถามว่าเอา CD เนี่ยมาลองแปลงจับคู่เรียบร้อยนะครับว่า CD เนี่ยแปลปุ๊บมันก็คือ AB เป็นเท่าไหร่ใน S2 นั่นเองเราก็ทำเหมือนเดิมอีกครับทำเหมือนเดิมซ้ำไปเรื่อยๆนะครับ